เอาครับมาดูฟรีคิกครับของทางด้านเมืองทองกับแพ้4คนครับสิงห์ท่าเรือมีเมืองทองเข้าประสบคนหนึ่งทางด้านทิติพันธ์ครับไปยืนไว้มาริโอยิงลูกนี้แล้วประโหดชนข้างกระดอนมามงซ้ำเรียบร้อยครับ5-1ประตูต่อ0ครับเอลิกปาตาลูครับคนที่ทำประตูให้ทีมเยือนครับจังหวะยิงด้วยเท้าซ้ายครับมาริโอยูสกี้บอลชนคานลงมาโอ้โหเข้าไปแล้วด้วยครับจังหวะนี้แล้วก็จังหวะเข้ามาซ้ำครับของเอลิกปาตาลูครับจังหวะยิงของมาริโอยูสกี้นั้นบอลเข้าไปโอ้โหประมาณ1ฟุตครับเข้าไปแล้วแต่ว่าจังหวะนั้นผู้ตัดสินมองไม่ให้เข้าแล้วก็โชคดีที่เอลิกปาตาลูครับมองตามเข้าไปครับ1ประตูต่อ0ครับเอสจีเมืองทองครับบุกมานำสิงห์ท่าเรือไปครับก็ต้องไปเคลียร์คิวว่าทางด้านทีพีเอลจะให้ใครนะครับแต่จังหวะนี้จังหวะยิงจังหวะแรกเราเห็นชัดเจนว่าบอลมันข้ามเส้นไปแล้วนะครับบอลอย่างน้อยนี่ก็ไม่เสียประตูที่2นะครับในช่วงท้ายเกมครับทางด้านสิงห์ท่าเรือครับเอาครับมาครับตัดสกอร์ครับเปิดลูกเต็มมุมลดเวลาเจ็บตัดเข้าสู่ทีที่2แล้วนะครับตัดสกอร์ปั่นเข้ามาลูกนี้แล้วออกมาปัดเอ้าแล้วบอลหลุดเข้าประตูไปป่ะครับโอ้เรียบร้อยครับโอ้2ประตูต่อ0ลูกนี้แม่ต้องดูว่าโดนใครหรือเปล่าครับแต่ว่าบอลมันเข้าไปที่เสา2นะครับลูกนี้โอ้โหเป็นลูกเตะมุมของตัดสกอร์เลยหรือเปล่าที่ได้ประตูแล้วดูภาพช้าครับนี่แหละครับกำลังพูดไม่ขาดคำว่าแม่เสียประตูที่2ครับสุดท้ายในจังหวะนี้มาเสียประตูที่2จนได้กับทางด้านสิงห์เรือน่าจะเป็นจังหวะที่ตัดสกอร์ทองเหล่าก็เปิดแล้วก็บอลครับดูกันอีกครั้งครับจังหวะนี้ครับนี่ครับเปิดลูกเตะมุมบอลไซส์นี่ครับโอ้โหโอ้ไปโดนศีรษะทางด้านปาตารูหรือเปล่าครับจังหวะนี้เหมือนกับไม่โดนนะครับเหมือนกับโดนเสาฉลับเหมือนกันเดี๋ยวดูอีกครั้งครับภาพช้าปิยพลก็ยืนอยู่ครับตรงนี้น่าจะชัดกว่าดูตรงนี้ครับกึ่งมันยังไม่ชัดครับแต่ปิยพลเนี่ยเขาบอกว่าโดนเขานะครับแต่ว่าสกอร์บอกว่าเขายิงเขายิงคือภาพมันยังไม่เคลียร์ครับเปิดเข้ามายังหม่งไม่ได้ครับทีมจีนจะได้สวนครับปาตาลูเปิดขึ้นมาครับโล่งเลยครับมาริโอกระชากไปแล้วเปิดเลี่ยนมาธีรศิลป์เข้าขวายิงลูกนี้เรียบร้อยครับ3ประตูต่อ0ครับธีรศิลป์แดงดาครับเอาจนได้ต้องชมครับจังหวะนี้การเปิดบอลของมาริโอยูโรสกี้ครับได้บอลจากริมเส้นด้านซ้ายครับแล้วเปิดบอลนี้โอ้โหมาเข้าทางพอดีของจังหวะวิ่งของธีรศิลป์แดงดาครับได้ไหนครับที่แคนาดานะครับดูครับจังหวะมาริโอยูโรสกี้ที่เปิดบอลซ้ายเข้ามาเข้าทางของธีรศิลป์แดงดาครับวิ่งมาแล้วก็แปะเน้นๆครับ3ประตูต่อ0ครับ SG เมืองทองยูไนเต็ดครับบุกมานำครับทางด้านสิงห์ท่าเรือครับจากธีรศิลป์แดงดาครับเป็นประตูที่เรียกว่ารู้เข้าขารู้ใจครับมาริโอกับธีรศิลป์ครับแล้วยิงแบบไม่ต้องจับเลยครับธีรศิลป์สวมปอกแขนกับตันทีมแทนกับสกอร์ทองเหลาด้วยครับธีรศิลป์แดงดาก็คงจะเล่นกับทีมครับลูกเตะมุมเล่นสั้นอีกแล้วครับแหมเอสจีเมืองทองอาทิตย์ลาเข้าไปเปิดยัดเข้ามาลูกนี้เสา2จับบอลมาก่อนโยกมิลานแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับแหม4ประตูต่อ0ครับมิลานบูวาโลครับแล้วนี่ถือว่ายิงแบบนิ่งๆนะครับใจเย็นมากๆเอาจนได้ครับมิลานบูโรครับก่อนหน้านี้เขายิงประมาณ 3-4 ครั้งนะครับแต่ว่าบอลก็ไม่เป็นใจครับแต่ว่าหน้าสิงห์ท่าเรือครับ4ประตูต่อ0ครับดูกันอีกครั้งครับจังหวะนี้บอลลุบไปหมดเลยครับจับ1ครั้งครับโยกมาขวาแล้วก็นี่ครับแปะเน้นๆครับ4ประตูต่อ0นะครับแล้วก็เป็นประตูที่2ของเขานะครับหลังจากก่อนหน้านี้ทำมาแล้ว1ประตูครับดูครับยิงแน่นอนมากครับจังหวะนี้เน้นๆครับยิงแปรครับไปเสา2ครับบอลปุ่งตะข่ายครับ4ประตูต่อ0ครับ SG เมืองทองบุกมานำสิงห์ท่าเรือครับก็ลงมาใหม่ๆครับเดียวแรงนี่ยังเหลือเฟือครับพี่นำชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น